จริญพรมื้อนี้พาไปที่เบิ่งทําบุญที่วัดราชนาดาวรวิหารสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่3ที่ได้สร้างขึ้นบูรณะมาจนถึงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ทางบูรณฐานในวัดแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับวัดสาเกตอยู่ข้างๆกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสถานที่บูรณะการออกแบบสถาปัตยกรรมและผสมผสานกับที่ทันสมัยแล้วจะมีสิ่งหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มาศึกษาเบิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านการออกแบบลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชาวผู้รุ่นหลังของเฮาได้สืบต่อไปมื้อนี้จะพาเมืองและกันเล่าประวัติในสถานที่แห่งนี้จังไดอ่ะขอเจริญพรเบิ่งไปนํากันWhat Ratchanaram is the Buddhist temple located at the intersection between Ratchanamklang and Mahachai Road is Phanakorn District, Bangkok, Main Royal Nice. It is a temple was built in the order of King Nangrao Roma III for Mom Jao Ying Somanath Vannavadi in 1846.The temple is the best known for the Roha Prasad, a multi-tree structure 36 meters high and having 37 mantle spire signifying the 37 virtues towards enlightenment. This is the third Roha Prasad Blessing Palace in existence model after a real one in India andอนุทาปุระศิริรังกาIn the press, Roha Prasad was hidden behind an old movie theater named Chalam Thai. The theater was demolished in 1989 as a project to improve scenery along ThanunRatchanamklang Road. In 2005, the temple was submitted to UNESCO for consideration as a future world high-tech site. มาอยู่โซนของศาสนาพิธีพิธีกรรมต่างๆสำหรับเครื่องประกอบพิธีกรรมกำลังเครียดกำลังเครียดพันพาเกจิจะมีหลวงปู่คุณหลวงปู่สดในบางสถานที่จะมีการเสือตือแบบเจ้าถิ่นเจ้าฐานก็จะมีนางลำแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนต่างเยอะไงก็องค์สำเร็จ25 บาทองค์เท่าไหร่วีองค์เท่าไหร่25 บาทมีหลากหลายเลยวิ่งเอากี่องค์ก็อยู่ที่วัดราชนาดาวรวิหารเนาะคือว่าวัดหอประสาทมาบูชาพระพุทธรูปแล้วก็มาเบิ่งสิ่งของที่ทางว่ามีโอกาสได้กลับบ้านเนาะก็คือสิซื้อเป็นของฝากทั้งพระอาจารย์เพิ่นสิ่งขายก็จะสิ่งที่น่าสนใจเนาะว่าจะเป็นพระพุทธรูปต่างๆองค์ละ5 บาท10 บาท20 บาทประมาณนี้ก่อนกลับซื้อไปซะสมัยเพื่อเป็นของฝากหรือว่ามีเทศกาลต่างๆประจำวันครับชุดไหวคู่ไล่เอกลักษณ์
คันตรปัตนี่มันก่อภูพานใส่สำหรับใบตำแหน่งต่างๆนี่มันคันตรปัตเนาะใส่สำหรับการให้สินThank you for your watching in this video. See you later.